เบรกสุดท้ายของเสรีดราม่าแล้วครับก่อนจะไปตอบคำถามมาเรื่องนี้หน่อยหนึ่ง BTS นะครับสกายเทนเป็นทวิตของรถไฟฟ้า BTS เขาบอกเป็นองค์กรที่พยายามเข้าถึงลูกค้าโซเชียลมีเดียแบบเชิงรุกเร็วทม์เกาะกระแสและเน้นความรวดเร็วแต่ครั้งนี้เหมือนมาผิดจังหวะครับเขาบอกว่ากลายเป็นที่วิจารณ์ถึงความเหมาะสมเรื่องการละเทศะหลังจากแอดมินได้ตอบทวิตของผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งคาดว่าน่าจะเป็นผู้โดยสาร BTS ซึ่งเขาโพสต์ว่าอยากอ้วก แต่อยู่บน BTS อีกสถานีเดียวทนไว้นะครับทางแอดมินตอบทันทีเลยว่าตกลงอ้วกไม่จ้าจะอ้วกแทๆ้ๆยังหยิบมือถือมาทวีตอีกฮือครั้งหน้าถ้ารู้สึกไม่สบายสกิดเจ้าหน้าที่เลยนะครับ BTS มีห้องพยาบาลทุกที่ครับั้งประโยคหลังควรจะเขียนประโยคแรกไม่ควรเนาะไม่ใช่คือไปบ้าเขาทำไมจะอ้วกอยู่แล้วยังหยิบมือถือเนี่ยมันอะไร นี่ไงเมื่อเขาบอกเขาจะอ้วกแต่เขาต้องทนทานีหนึ่งเราก็บอกครั้งหน้าถ้ารู้สึกจะอ้วกนะคะสกิจเจ้าหน้าที่ได้นะคะ,ะจบไหมก็นั่นแหละที่อาจารย์บอกพอตอบไปแบบนั้นคนก็ตําหนิต,ตเตียนเพราะจริงนะถ้าตอบว่าสมมุตินะก็พูดว่าอยากอ้วกแต่อยู่บน BTS อีกีสถานีเดียวเองทนไว้แล้วตอบแค่ว่าสกิจเจ้าหน้าที่เลยครับ BTS ไม่เข้ามาอย่างทุกทุกสถานีนี่ไงแจ<บ>้พอไอ้บอกว่าจะอ้วกแล้วยังอุตส่าห์หยิบมือถือมาเขียนทาไมนั่นไง ตอนหลังเขาเพอคนด่าเขาเยอะๆเขาก็เลยตอบว่าเป็นห่วงจริงๆไม่ได้มีเจตนามันอย่างอื่นไม่ใช่เลยไอ้ประโยคนนั้นคุณกําลังต่อว่าเขามันไม่ใช่ประโยชเป็นห่วง <c oughs> มันเป็นประโยชไปล้อเลียนเขาไปประชดประชันเขาเฮ่อ <c oughs> เหมือนอ่ะพี่เคยไปที่ดอนเมืองนะคะ <c oughs> ไปส่งน้องเขยกับประเทศอเมริกาแต่แล้วพี่จะตามคนรถคนรถอยู่ไหนก็ไม่รู้พี่กเ็เลยจะให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์เนี่ยเขาเป็นคนตามให้นะคะ อันนี้นานแล้วนะไม่ใช่เร็วๆนี้นะเดี๋ยวจะหาว่าเราว่าคนตอนนี้นะก็ปรากฏว่าฝรั่งยืนอยู่ข้างหน้าพี่เขาพูดอะไรก็ไม่รู้่เพราะเขาพูดฝั่งไหนพี่ไม่ได้ยินนะคะแต่พี่เจอคนที่นั่งอยู่ที่เคาน์เตอร์ตอบว่า you have to take it to counter number two this is on my duty ถ้าพูดประโยคแรกอย่างเดียวโดวยไม่พูดประโยคหลังจะน,น่ารักถูกต้องไป<ก>เคาน์เตอร์ส<อ> <2 S 3> สิคะ go to counter number two please จบจบ this is on my duty เธอพูดทำไม ก็เหมือนอีประโยคที่บอกว่าจะอ้วกและอุุสาห์มือถือขึ้นมาอี่นั้นมันไม่ควรจะพูดแต่บอกว่าถ้าเกิดจะอ้วกสกิดเจ้าหน้าที่เลยนะคะจบไหมใช่คือทําไมต้องประชดประชันกระแทกแดกดันต้องการแสดงว่าตัวเองมีโวหารเหรอคือตอนเนี้พวกแอดมินเพจขององค์กรต่างๆอาจารย์เขาพยายามจะทําตัวเป็นเพื่อนเราเออจะตวหทำตัวเป็นเพื่อนทําให้ได้เท่ากับเคเอีนี่เนเาลยใจบอกว่า โดยมี KFC เป็นตัวอย่างที่ <K FC S 1> ดี KFC เป็นเพื่อนที่ดีใช่นางจะตอบแล้วก็เล่นมุกตลอด KFC เนี่ยได้รับการชื่นชมส่วนอีกอันหนึ่งที่มีการพูดถึงเยอะแต่ไม่รู้เชิงบวกหรือเชิงลบก็คือเมเจอร์อันนั้นจะโหนเก่งของเมเจอร์เนี่ยเขาจะหยิบสถานการณ์บ้านเมืองแบบเร็วทมนแต่ครั้งนี้เขาโดนด่าเยอะเลยก็คือวันที่น้องไข่มุกเบนเคมีปัญหาแล้วเอามาโหนคือเคฟซีเนี่ยได้รับการชื่นชมในแง่ที่ว่า น่ารักเป็นกันเองน่ารักเป็นกันเองแล้วไม่ปรปชดประชันไม่กระแทกแดกดันใครเออเมเจอร์โดนกระแสว่าน,น,นี่ไม่ได้ว่านะเขาว่ากันนะโหนกระแสเก่งมันก็เลยเหมือนแอดมินก็เลยคิดว่า b t s เองเนี่ยจริงๆเนี่ยเขาก็ตอบอไปร,รวดเร็วนะก็ว่าเขาพยายามจะทําตัวเป็นเพื่อนดังนั้นก็จะถามอาจารย์อย่างนี้อยากเป็นเพื่อนแต่ไม่ได้เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนแค่ไหนในโลกโซเชียลให้มันน่ารักและพอดีเป็นเพื่อนที่คิดว่ายังต้องเกรงใจกันเพราะไม่ได้สนิทสนมอ่า ถ้าตั้งต้นว่าอยากเป็นเพื่อนแล้วเริ่มต้นว่าแกไม่ได้สนิทกับชั้นแต่เป็นเพื่อนกันได้แล้วมีความเกรงใจจะน่ารักก็เคยได้ยินไหมที่คนเขาพูดบอกเวลาคนเขาไปคุยกับใครบางคยังไม่สนิทกันขนาดนั้นเขามาพูดเรื่องนี้ให้ฉันฟังทําไมถูกไหมอ,อ่ะอ่ะอย่างเช่นเ <c oughs> พิ่งรู้จักกันสองวันสเสือกมาเล่าว่าเป็นฤทธิ์สีดวงไม่สนิทไม่เล่าเรื่องนี้ต้องไม่ใช่ไหมแต่คนบางคนไม่รู้กาลเทศะไง โอ้ยนั่งไม่โอ้ยจังบอกเดยววิ่มาสองวันก่อนแย่เลยหืมกว่าจะออกมาได้อะไรเงี้ยเรื่องแบบนี้ต้องคนสนิทจริงๆใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นเพื่อนกับคนแบบเวอร์ชวลอะแบบเสมือนนะเพื่อนเสมือนนะไม่ใช่เพื่อนสนิทนะครับแล้วคุณจะไปเล่นแบบคนสนิทได้ยังไงถูกไหมต้องมีระยะให้เขาจริงๆอ่ะสมมุตินะ ถ้าเกิดกอฟเปลี่ยนทรงผมแล้วพี่กับกอลฟสนิทกันขนาดนี้บางทีพี่ก็ยังต้องนึกในใจว่าเอะเราควรจะไปทักเขาไหมว่าเคยไปตัดผมร้านไหนมาตงหลอกจังเออเอาแค่ถามว่าไปตัดผมร้านไหนมาเนี่ยแย่แล้วไม่สนิทก็ไอ้นี่นะทําไมเหรอจะได้ไม่ไปไงโอ้โหมันควรไม่ล่ะไม่ควรนอกจากเพื่อนที่เรียนมากับกอลฟนะคะจนิจสนมสน,สนมเคยไปเที่ยวไปกินไปพักไปด้วยกัน บกก๊อฟไม่ได้ทาที่ไหนมาเนี่นอยเนอะอย่างน้อยสนิทกันทรงเดิมดีกว่าตั้งเยอะตัง้งเอออันนี้คือสนิทสนิทกันเรายังรู้แต่อ <จะ S 2> ย่างพี่กับก๊อฟทำงานกันมา5ปีถ้าเกิดทรงผมก๊อฟมาแย่พี่ก็คงไม่กล้าถามก๊อฟร้านไหนหรอเนาะบางทีบางเรื่องเนี่ยต้องรู้ว่ามันล้าเส้นหรือเปล่าโดยเฉพาะยิ่งเป็นเพื่อนเสมือนจริงก๊อฟเชื่อเสมอว่าเพื่อนในโลกโซเชียลมันเป็นเพื่อนเสมือนจริงแต่ไม่ได้เพื่อนจริงคนเราเนี่ยความสัมพันธ์เนี่ยเรามีรู้ที่มองไม่เห็นนะคะ แล้วก็รั้วของเราไม่ใช่รั้วที่ปักจุกที่มันเป็นรั้วเคลื่อนที่กับคนนี้รั้วเนี่ยติดตัวเราเลยกับคนเนี้ยรัว้วห่างประมาณนี้มันเป็นรั้วที่เคลื่อนที่เพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่าเราเนี่ยอยู่รั้วไหนาฝากไว้แล้วกันนะครับว่าเวลาเราจะเป็นแอดมินเพจโดยเฉพาะที่อยากเป็นเพื่อนอย่างที่อาจารย์บอกอย่าล้ำเส้นเป็นเพื่อนได้แต่อย่าล้ำเส้นที่สำคัญคือ จงมีความเกรงใจในเพื่อนด้วยใช่เนาะมาที่คําถามดีกว่าส่งมาทาง Facebook นะครับนี่เรื่องตํารวจที่เราเปิดเอาไว้ช่วงเบรกแรกเขาบอกว่าเรามีตํารวจน่ารักเยอะเลยค่ะเยอะขึ้นค่ะอาจารย์รเพราะอะไร,รเพราะว่าตอนนี้ตำตำรวจไทยขอดูไปขับขี่เราให้ดูยังไงฮะตำรวจขอตัวจฉี่แฟนเพราะตอนนั้นดูขับรถอ่าฮะประมาณตีสองจากสุวรรณภูมิไปสกลเราก็บอกตำรวจว่า งั้นรอรถคันข้างหน้ารอก่อนได้ยังไงเอาไปก่อนไปก่อนงงยังไงต่อครับได้ไหมเพราะเราไม่รู้จักทางอ๋อคือคันข้างหน้าให้รอก่อนได้ไหมทางเขาก็บอกเขาไปอ๋อกอ็เราฟอลโล่คันข้างหน้าถ้าจะตรวจเขาต้องให้คันข้างหน้ารอเขาด้วยเดี๋ยวเขาไปไปไม่ถูกเขาก็บอกว่างั้นไปเลยบแล้ว,แล,วแล้วรีบบอกเพื่อนตำรวจให้เหมือนปล่อยเราอ๋ออ่ะสั้นๆคือตีสองแลังขับรถไปสะกลนแล้วก็โดนตรวจชี ก็เลยบอกว่าคนนี้ก็ให้ตรวจแต่บอกว่าบอกคันนห้าหน่อยให้รอเขาต้องขับตามคุณตํารวจก็น่ารักว่านั้นไปเลยเห็นไหมนี่ไงอาจารย์ความน่ารักของตํารวจไทยนีอ่ะอยากให้อาจารย์พูดถึงพระราชพิธีที่ผ่านมานะครับสักหน่อยเพราะบ้านเราสวยงามเหลือเกินหนึ่งเป็นวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติสองแสดงถึงความมีรากเหง้า นะคะสเป็นสิ่งที่เราควรจะภาคภูมิใจ 4. แล้วเราได้รับความรู้มากมาย 5. เราได้พบเห็นความรักความสามัคคีนะครันะคะ,ะ,คะเราได้มีโอกาสในการแสดงความจงรักภักดีเชิดชูสถาบันครบจริงความสุขอันเหลือลน้น4ีหาวันนะั้นเป็นวันแหน่ง,งความสุขของคนไทยจริงๆเนาะอ่ะนี่แหละครับต่อไปเรื่องตำรวจกลับมาอีกทุกวันนี้ตำรวจมีกล้องติดบ,บนหมวกค่ะอาจารย์ ประชาชนก็มีกล้องโทรศัพท์ค่ะอาจารย์ทำให้การปฏิบัติหน้าที่โปร่งใสมากขึ้นครับจริงรู้ไหมว่าธนาคารเนี่ยในห้องผู้จัดการของเขาเนี่ยเขาจะมีห้องมอนิเตอร์เขาจะมีมอนิเตอร์ซึ่งมาจากกล้องหลายๆตัวแล้วก็ให้พนักงานรู้ด้วยนะว่าเจ้านายมีตรงนี้อนยะู่มันทำให้คนปฏิบัติงานดีถูกไหม คือคนเราถ้าเรารู้ว่าคนกําลังเฝ้าดูเราอยู่เราย่อมระวังตัวมันก็เป็นเรื่องดีนะอาจารย์เพราะเราเระมัดระวังตัวและทําแต่เรื่องดีสํานวนฝรัง่งเขาบอกว่า big brother is watching over your shoulder ก็บแปลว่าพี่ชายกําลังมองผ่านไหลคุณอยู่นะดังนั้นก็เป็นเรื่องดีนะอ่ะจะได้ทําดีกันไปอะต่อถ้าเราทําตามระเบียบที่เขาขอยังไงครับดู แล้วทําตามระเบียบไม่น่าจะมีปัญหาอันนี้ก็ใช่จริงๆค็คือบางคนก็ปรารถนาอยากจะเป็นอภิสิทธิชนนะเธอตรวจใครก็ได้แต่เธอตรวจฉันไม่ได้เธอให้ใครเข้าคิวก็ได้แต่เธอไม่ควรจะให้ฉันต้องเข้าคิวคนประเภทนี้มีอยู่ในโลกนี้และมีอยู่เยอะในประเทศไทยเพราะเราเป็นระบบอุปธรรมเราเป็นระบบอภิสิทธิชนใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นมันก็ยากในการที่จะทำให้ทุกคนเคารพกฎระเบียบก็อตอนนี้เขาแชร์กันเป็นภาพของโอบามาไปช้อปปิ้งที่ซูเปอร์มาร์เก็ตและยืนเข้าคิวอ่าน่ารักเขาก็บอกว่ากลับคืนสู่สามัญคือเคยเป็นประธานธิบดีแต่ปัจจุบันนี้เป็นคนธรรมดาประจนันก็ยืนเข้าคิวแกยังให้คนถ่ายรูปเล่นอยู่เลยเวลาไปไหน,นคนก็ยังจําได้ความน่ารักน,น,กนิดามาลงหนังอะไรคะไม่ยืนผิดไหมตอนเพลงสรรเสริญพระบารมีเอา้าผิดค่ะผิดสิคุณ ผิดค่ะอ๋อทีมงานบอกมาว่ามัน no มีดราม่าต่อว่าเขาเจ็บขาเขาเลยไม่ยืนแก้ไขยังไงดีอาจารย์คืออย่างนี้นะในวิชาการสื่อสารเขาบอกบอกว่าการกระทําที่เป็นภาษากายจะถูกตีความนะคะตามที่คนเขาเห็นถ้าคุณแม่อธิบายถ้าก๊อบหลังแข็งบบาดเจ็บแล้วก๊อบเดินผ่านผู้ใหญ่แล้วก๊อบไปก้มหลัง ยังไงก็กสุขีความทีม่มีมารยาทถ้าก็ไปบอกอาจารย์หลังเดาะมานะขอโทษทีนะคะถูกไหมคน,คนก็จะนี่ได้ถ้าไม่อธิบายยังไงก็บอกต้ายดูเด็กคนนี้ไม่มีมารยาทเดินผ่านผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ก้มทีมงานเล่ามาในหูบอกว่าดาม่านี่มันเกิดที่โรงหนังแล้วผู้หญิงคนนี้ไม่ลุกขึ้นยืนคนก็เลยลากเขาออกจากโรงหนังแล้วไปจะพาไปพบตำรวจแต่ระหว่างลากก็ไม่รู้เนื้อที่มาที่ไปก็ตอนลากก็บอกสิ <c oughs> พี่คะหนูเจบจริงๆค่ะ หรืออ้างก็ไม่รู้ใกล้กันมาอ้างทีหลังมันก็เป็นรีอคทีอีกแล้วมันก็คือเชิงรับเชิงรับเชิงรับเป็นกอล์ฟถ้าเขาเจ็บจริงๆนะกอล์ฟก็จะรอแป๊บหนึ่งอ่ะให้เพลงสรรเสริญไปไปก่อนเพราะในนั้นนะมนันสือ่อสารยากพ,พ,พี่จะเข้าหลังจากเพลงสรรเสริญจบเร,เราก็ต้องคิดให้เป็นเข้าใจนะเพราะว่าเ้าสุติเราอยู่ในโรงหนังอาจารย์มันมีคนหนึ่งไม่รู้ก็ก็ด่าเหมือนกันนะอย่างที่พี่เคยเล่าให้ฟังอ่ะที่วันหนึ่งพี่ไปสอนหนังสือแล้วลืมลืมรองเท้าอ่ะอาจารย์ยังแก้เลยพี่ก็เข้าร้านขายยาเลย เอาไปตีนลาาหัวไปตีนแล้วก็เดินไปแล้วก็เสร็จแล้วก็เอาไอ้ผ้าพันแผลคนมองมาปุ๊บแล้วก็ดราม่าซะหน่อยด้วยการเดินขยรเอกเราก็ไม่ต้องอธิบายเขาก็มองว่าเราไม่ใส่รองเท้าเพราะว่าเราเล็บขอบจริงๆคือลืมแต่ถ้าลืมแล้วใส่แล้วเดินไปคนจะด่าว่าอุ้ตายเป็นอาจารย์มาสอนมาใส่รองเท้าแต่แล้วก็ข้างบนนี่เสื้อพระเสื้ออะไระป็นคอตั้งชนะมันไม่ได้ไงแต่ตอนนั้นเนี่ยพี่สอนเก้าโมงถูกไหมร้านรวงมันก็ยังไม่เปิดพี่ไปซื้อรองเท้าที่ไหน แต่ร้านขายยาเปิดแล้วไงเอาแล้ววะแก้ปัญหาเาร้านาขายยาเลยค่อยๆค,คิดหาทางแก้ปัญหานะเอาจริงเรื่องแบบนี้รับไม่ได้คลิปอธิบดีทํางานทํากลางกับตํารวจใครก็รับไม่ได้อาจารย์ว่าไง,งาใครก็รับไม่ได้จะเห็นท่อนนั้นน่ะเนาะเมื่อไหล่ข้าราชการเร็วๆบางคนนะคะไม่ทุกคนแบบนี้จะหมดไปสักพักเท่าที่จะหมดไปเรื่อยๆค่ะ <laughs> จริงๆเพราะเดี๋ยวนี้เขาเอาจริงจ่ายภาพเหล่านี้ก็ไปเห็นแล้วหลุดไปตั้งหลายคนแล้วนะ เขาเรียกอะไรนักสืบโซเชียลและผู้คนที่เป็นตำรวจโซเชียลเนี่ยช่วยทําให้คนเรานี้หายไปถูกย้ายถูกออกมีเยอะแล้วนะก็ว่าคนนี้ไม่สบายใจหลังจากนี้เราจะจะโดนด่าไปเรื่อยเนี่ยจะทํางานยากเขาเดินในสังคมยากแล้วล่ะเนาะถ้าโดนการประปาฟ้องนี่ถึงกับเจ๊งนะครับกรณีเอ่อถูกต้องล้างหน้านะครับเรื่องการประปาเขาจะให้โอกาสไงบอกว่าเอาหลักฐานมาดูสุดท้ายนะครับอาจารย์ขา อยากให้อาจารย์ผลักดันวิชาวิชาอะไรนี่<ร>พี่พนึกแล้วพี่ไม่เห็นนะ<ม>พี่นึกทายเลยว่าจะให้ผลักดันวิชาประวัติศาสตร์พี่บอกได้เลยสำนึกประวัติศาสตร์คือสำนึกแห่งความรักชาติผู้ใดไร้สำนึกประวัติศาตสาราตร,ผร,สรตต์ผู้นั้นรักชาติไม่เป็นทำไมเดี๋ยวนี้เขาไม่เรียนกันเหรออาจารย์ไม่รู้พี่ว่าเขาไม่เรียนเนาะในยุคเราเนี่ยก็เรียนเราเรียนเรา้หมดอลและทําให้เรานั้นเนี่ยทราบซึ้งในวีรกรรมของบรรพชนและบูรพกษัตรย์ทั้งหลายไปเช็คหน่อยดีกว่านะคุณผู้ชม ว่าเอ๊ะเดี๋ยวนี้วิชาประวัติศาสตร์มันเรียนอะไรโชคดีมีหลานเรียนมัธยมเดี๋ยวไปเปิดดูหน่อยจะได้เช็คว่าเขาเรียนอะไรอาจารย์ท้ายรายการแล้วล่ะครับเอาเรื่องนี้เลยครับฝากเลยครับเช่นครับถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องให้ความสําคัญกับการปลูกฝังสํานึกประวัติศาสตร์ให้กับเายาวชนของเราเพราะเหตุการณ์บ้านเมืองที่ผ่านมานั้นเห็นได้ชัดเจนว่าเยาวชนที่ไร้สํานึกประวัติศาสตร์นั้นประวัติศาสตร์นั้นไม่เข้าใจความเป็นชาติ ไม่ภูมิใจในความเป็นชาติเกิดอาการชังชาติอย่างแพร่หลายและเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับอาจารย์เสรีก๊อฟและทีมงานลาไปก่อนก่อนจาักการขอบคุณออกไม้สวยๆจากเมลโรสเชนเดเลจากโฮมโปรครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ